เสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักในเรื่องของสุขภาพของท่านของผมของใครๆก็ได้ในโลก In the world of Thailand at สะพานพระนั่งเกล้า is นั่งพูดอยู่นี่แหละลุงออกสุขภาพอนาคตไง ลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันฟันต่อฟันตาต่อตาทันทีทันใดนะมันถึงยุคมันนะผมว่านะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของสุขภาพครับต่อไปนี้ไม่ต้องฟังอิราค่ายรมแล้วนะไม่ต้องไปสนใจเหตุปัจจัยแล้วใช่ไหมมีเหตุปัจจัยนู่นนี่นั่นโอ้ตายตายตายเอามันดื้อเดี๋ยวนี้ปวดหัวหายปวดหัวอย่างนี้ดีกว่าปวดท้องหายปวดท้องอย่างนี้ดีกว่าความจริงมนุษย์เราเนี่ยคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นนะฮะมันก็คือความรู้สึกเช่นความรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวแปลว่าหนาวหนาวร้อนร้อนนะความรู้สึกอึดอัดติดขัดฮัจิวฮัจิวฮัจิวแปลว่าความรู้สึกที่ว่านี้มันเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่มีอากับกิริยาเช่นที่ว่านี้ก่อนหน้านี้มันไม่มีเมื่อวานนี้ไม่มีเมื่อเช้านี่ก็ไม่มีนอนถึงขึ้นมาอ้าวเป็นซะแล้วนะไอ้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้วันหนึ่งถามว่าได้ตั้งเป็นข้อพิจารณาหรือได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพื่อพิจารณากันบ้างหรือเปล่าพี่เอางี้ดีกว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นตื่นขึ้นมาแล้วใครทำอะไรก็ทำไปเถอะครับถามจริงเถอะวันเนี้ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะได้รู้สึกว่าได้รู้ว่าเราหายใจหรือเปล่าจริงไหมที่บ้านเนี่ยจริงไหมเอากี่ครั้งนี้ดีกว่าตั้งแต่เช้ามานี่นะรู้สึกยืนพิจารณาเอ้ยหายใจสักตั้งสองตั้งก่อนวะเนี่ยจะทำแล้วก็ทำต่อผมว่า9ใน10คนที่อยู่หน้าจอขนาดนี้แปลว่า 90% นะ9ใน10คนจะไม่ได้รู้เลยแล้วเราดำเนินมาได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนั่นคือเรื่องราวของธรรมดาธรรมชาติเป็นปกติเป็นมาตั้งแต่เริ่มเกิดแอะแล้วครับมันก็ดำเนินมาได้แล้วก็ไปได้ไปต่อได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าจะมีการหยุดวันหนึ่งตั้งเป้าเลยขอ3ครั้งดีไหมตื่นเช้ามาทำปากจู๋ๆ
ทำจู่ๆด้วยไม่ต้องไปหอมแก้มใครหรอกงับอากาศปืดเข้าไปเลยปืดปืดปืดกลืนแล้วก็กลั้นหนึ่งนาทีผ่านไปค่อยออกมาทางจมูกทางอะไรก็ว่ากันไปสามนาทีหรือห้านาทีผ่านไปอีกสักครั้งหนึ่งเบิ่นเบิ่นนี่ฮะนี่คือหนึ่งเช้าจะทำแล้วก็ทำไปวันนี้ทั้งวันในระหว่างที่จะทำนี่ฮะถ้ารู้สึกว่าเราหายใจเป็นปกติเนี่ยขอให้ไม่ต้องไปงอบไปแงะเป็นอีกละรู้จักว่ามันแล้วยังหายใจปกติอยู่นะแปลว่าหนึ่งนั้นบอกยังไม่ตายนะเพราะว่ายังหายใจอยู่อ่ะในหนึ่งก็บอกว่าเรายังมีสติครองอยู่นะอย่างเงี้ยคำว่าสติมันเป็นอย่างงี้จริงๆนะใช่ไหมครับคำว่าสติแปลว่ารู้สึกตัวอย่าคิดมากรู้สึกตัวว่าเราหายใจเป็นปกติอยู่นะจนกระทั่งถึงกลางวันเที่ยงนั่งกินข้าวกินปลาอะไรเรียบร้อยแล้วหรือว่าก่อนกินอะไรก็ว่ากันไปท่านผมใช้เวลาก่อนกินนะทำปากจู๊ๆทีนึงดูดปืดเข้าไปปืดๆปืดๆชึบแบบเทอร์โบชาร์เจอร์กลืนนะค่อยกลั่นประมาณ1นาทีผ่านไปค่อยหายใจออกทางปากทางจมูกแล้วก็ให้มันออกไปเถอะครับใช่ไหมล่ะ3หรือ5นาทีผ่านไปอีกสักครั้งเป็นไงตกตอนเย็นก่อนหลับนอนก็อีกครั้งหนึ่งอีกชุดหนึ่งลองสิพี่สิ่งนี้ลุงออกค้นพบแล้วเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติ 7,000 กว่าล้านคนแน่นอนถามว่าเสียอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องบอนว่าเป็นนู่นนี่นั่นอยู่ยาเคมีทิ้งให้หมดเดี๋ยวเพิ่งทิ้งเก็บไว้จะได้ทำเป็นสุสานให้มนุษย์รุ่นต่อไปนี้เอามาเผาเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่ามั้งเก็บไว้นะไปที่ไหนไปโรงหมอเขาให้มาปฏิเสธได้ก็ดีถ้าไม่ปฏิเสธอย่าทิ้งเก็บไว้เสียพ่อกันหอไว้วันหนึ่งลุงหงอกจะทำโลงศพเอาไว้มาทิ้งที่นี่ดีไหมพี่ถึงวาระก็เผาสิเนี่ยตัวชื่อวันหนึ่งมันปีนึงมันจะได้สักกี่ตันวะเนี่ยไม่ใช่ละจะทำแข่งกับที่เขาเผากันว่าเขาทาดีเหมือนกันนะปฏิวัติสาธารณสุขของโลกไปเลยดูสิครับความคิดผมมันรู้ว่าภัยเป็นภัยไปเลยใครบอกว่าเคมีประกาศเลยใครบอกว่าดีใครบอกว่าเป็นยาเดินผ่านมาจับยัดปากเลยดูสิมันจะไปได้กี่น้ำที่ว่ายาดีๆผมว่ามันเคมีลงดินก็เสียหายเคมีเขาอยู่ในร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์ก็เสียหายรับได้ไหมครับสองครับ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 ผมอะไรก็สู้หายใจไม่ได้หรอกครับหิวน้ำก็ดื่มน้ำซะหิวข้าวก็กินข้าวซะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดแน่นอนนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีที่พูดมาน้ำทุกหยดเป็นยาแน่นอนครับข้าวทุกเม็ดเป็นยาแน่ๆแง่ๆอะไรไม่เนี่ยปลาซิวทุกตัวเป็นยาหมด
เอ้าใครจะอายุยืนยุสั้นผมกินแต่บราซิลอ่ะถ้ามีบราซิลให้กินนะกินหมดเลยไม่เอาไว้สักตัวขึ้นชื่อบราซิลมาเยอะ กับสเต็กขอบราซิลว่ะสเต็กไม่เอาเดี๋ยวกินสเต็กเดี๋ยวมันก็มีวายอีกแหละมีวายมายุ่งเกี่ยวอีกแล้วว่าแล้วก็นี่เชื้อเพลิงเนี่ยขอเชื้อเพลิงนี้ด้วยนะขออภัยนะลูกหลานเอ่ยอย่าซื้อสาลุงหงอกนะทำไมมันถึงไม่เป็นอันตรายกับลุงหงอกเพราะลุงหงอกรู้ดีว่ามันคืออะไรตรงนี้ลุงหงอกรู้ดีว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะมันมีส่วนผสมอะไรกับอะไรลุงหงอกไม่สนใจหรอกคำว่าทาเธอที่เขาว่าไม่สนใจหรอกครับนะจะมี108พิษอย่างรังเกียจมาแล้วนะรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้มันเนื้อนะเห็นไหมถ้าไปต่อก็วิจารณ์โถจะมีประโยชน์อะไรนะครับลุงหงอกรู้แน่นอนว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลุงหงอกก็จับแยกมันซะหน่อยเป็นไงอะออกซิเจนส่วนออกซิเจนคาร์บอนส่วนคาร์บอนเอาคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงนี่นี่ออกซิเจนให้เพลิงมันติดต่อคำว่าเพลิงเชื้อเพลิงก็คือความร้อนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยครับแต่คำว่าไฮโดรเจนมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วพ่อให้มาแม่ให้มากับไฮโดรเจนในหนึ่งก็เรียกว่าธาตุไฟนั่นเองพี่มันมากับเลือดนะครับตรงนั้นเห็นไหมฮะมากับเลือดเลือดอุ่นแค่นี้ลุงหงอกมีหลักการคิดแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้แน่นอนก็ยังบอกว่าคาร์บอนที่เขาว่าออกซิเจนที่เขาว่าไฮโดรเจนที่เขาว่าว่าตามเขาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่เคยเอาภาษาเข้ามาใช้ในการหากินให้ดูจริงอ้างถึงเข้าไปเฉยๆแล้วกันลองถามสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีลูกหลานบอกนะกำลังเรียนหนังสือเนื้อหาอยู่ระดับไหนก็ตามทีเอาคำถามนี้ไปถามครูบาอาจารย์เขาถามว่าออกซิเจนเกิดจากที่ไหนเกิดจากอะไรที่ไหนเกิดแต่เมื่อไหร่คาร์บอนคืออะไรเกิดจากไหนเกิดไปแล้วนานเท่าใดเอาเลยมันหงายเก๋งไปเลยแน่นักวิทยาศาสตร์นะลูกหลานเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37แล้วเอาภาษาลุงออกไปถามคนรุ่นใหญ่ดูนะครูบาอาจารย์ของหนูนั่นแหละใช่ไหมที่ว่าแน่ๆแสนแน่ในโลกไปเนี่ยต้องถามเสียถ้าเขาถามถ้าถามเขาแล้วเขาตอบไม่ได้มาถามลุงหงอกนะลุงหงอกจะเล่าให้ฟังรู้ว่ามันเกิดที่ไหนมันก็แปลกนะพี่นะเอาเขาว่าอีกนะเอาเขาว่าเขาว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้ามันอยู่ด้วยกันนะมันเป็นน้ำพี่เป็นประโยชน์ถ้ามันแยกกันอยู่ที่นี่มันกัดกันนะรู้ไหมแปลกดีมากแยกกันปุ๊บกัดกันทันทีฆ่ากันทันทีทำลายกันให้ย่อยยับทันทีเลยสองตัวเนี่ยทูอินวันกลับดีฮะเป็นน้ำใช่ไหมใช่ไหมดังแล้วแยกทางกันสวยเลยฆ่ากันเลยเข็นฆ่ากันเหมือนมนุษย์เลยนะดูอยู่ด้วยกันดีๆนะครับเป็นปีเป็นขุยนู่นนี่นั่นนะ
เอ้าเอาสามีภรรยาก็ได้อ่ะง่ายๆง่ายที่สุดนะผลิตลูกผลิตล้านมาก็แต่พอเวลาแยกกันปุ๊บเนี่ยสาวใส่ให้กากินแล้วทีเนี้ยเอ๊ะเห็นไหมจำได้เคยต้องคอนสังเกตไหมครับเราสังเกตอ้าวโตแล้วนะครับลุงหงอกเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกใช่ไหมอะไรมันทำให้แยกอ่ะผมก็ไม่รู้ครับ ใช่ไหมฮะไม่รู้ เรื่องนี้ไม่สามารถตอบแทนกันและกันได้แต่มีไหมล่ะในสังคมในบ้านท่านมีไหมครับข้างรั้วบ้านท่านมีไหมครับนะตรงข้ามฝั่งแม่น้ำของท่านมีไหมหมู่บ้านท่านตำบลอำเภอจังหวัดมีไหมที่พูดเพราะฉะนั้นรวมกันไว้เถิดอะไรก็มีเพลงร้องไปเลยรวมกันไว้เถิดจะเกิดอะไร รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราพังรวมกันแล้วไม่ทำอะไรไปกลั้นใจตายดีกว่าดีไหม รวมกันต้องทำสักอย่างนึงดีไหมพี่ลองหัดคิดเล่นๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลุงหอก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังวันละน้อยสองน้อยนะวันนี้จับประเด็นได้นะความเข้าใจในเรื่องใดๆหรือในสิ่งใดๆรอบข้างความเข้าใจเรื่องใดๆฟังให้ดีนะฮะตรงนี้ผมหยุดเว้นช่องไฟเอาไว้ให้คิดความเข้าใจสิ่งใดๆคำว่าสิ่งใดๆต้องหยุดคิดนานๆหน่อยมี10คนเจอกันแต่ละคนเขาคิดแล้วพูดเรื่องอะไรเข้าใจในแต่ละคนแต่ละคนไหมเงี้ยนี่เฉพาะฟังเนี่ยทีนี้เห็นในการดูวันนี้เจอคนกี่คนครับอยู่ในห้องเดียวกันเดินทางด้วยกันพูดจาสนทนากันทั้งหูทั้งตานั่นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งเรื่องหูและเรื่องตาและเรื่องสัมผัสตัวตนของกันและกันวันนี้ท่านมีกี่คนครับมันก็ตรงกับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมล่ะถ้าว่าเข้าใจจะตัดสินกันด้วยอะไรล่ะว่าเข้าใจถ้าถามผมตัดสินกันด้วยที่ความรู้สึกครับเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปไปไหนก็ไปทิ้งไปแล้วนี่นะครับย้ำความรู้สึกนั่นคือสติรู้สึกไหมล่ะวินาทีนี้ท่านหายใจเบาๆเนี่ยรู้สึกที่ปลายจมูกไหมเห็นไหมวันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองหายใจที่ปลายจมูกกี่ครั้งครับ
แต่เช้ามาเนี่ยเคยสังเกตไหมฮะแต่ผมว่าไม่ได้สังเกตหรอกไม่มีสักครั้งเดียวเลยซ้ำไปท่านหงอกไม่ทักท้วงเดี๋ยวนี้อ่ะใช่ไหมเออใช่ก็ใช่นะลุงหงอกรู้กันแล้วกันมนุษย์เนี่ยรู้แง่ๆด้วยใช่ไหมครับแต่เราก็หายใจเป็นปกติมันเป็นกลไกอัตโนมัติยิ่งเช่นยิ่งหลับเนี่ยกลไกยอดอัตโนมัติของร่างกายเราเวลาเราหลับใช่ไหมเวลาเราหลับขาดสติโดยสิ้นเชิงนะพี่เอ๋ยโดยสิ้นเชิงจริงในเวลาหลับเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานของตัวเราเองเนี่ยเพียงแค่มีสติก็ใช้แล้วนะพลังงานบอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานในตัวเราเนี่ยครับเพียงแค่เรามีสติ เราก็ใช้แล้วพลังงานอย่าลืมการหายใจเราเนี่ยเข้าก็ออกเนี่ยก็เป็นการใช้พลังงานนะ หายใจเข้าออกเนี่ยดูสิครับมันเนียนขนาดไหนเห็นไหมใช้ไปแล้วก็ได้มาหายใจเนี่ยหายใจเข้าเผาผลาญแปลว่าได้มารู้สึกตัวได้ยินอะไรต่างๆนั่นคือได้ใช้แล้วพลังงานเห็นไหมหายใจได้มาแล้วก็ใช้ไปเคยคิดอย่างนี้ไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งผมว่าเนียนมากนะครับลองเอาไปใช้ครับนี่แหละคือการรู้จักธรรมชาติอันเป็นตัวเราที่แท้จริงนะครับ นี่แหละการเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คงเหมาะสมแล้วนะครับว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพของทุกคนทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนได้เห็นข่าวคราวผู้คนเรื่องราวของเป็นกันทุกวัยครับพี่มากเหลือเกินระยะนี้สิ่งนั้นคือสุขภาพจิตมีกันทุกประเทศยิ่งประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากยิ่งหนักยิ่งหนักมากเลยยิ่งหนักมากครับยิ่งหนักมากด้วยสุขภาพจิตครับอังกฤษลอนดอนอันที่เขาบอกมีความเจริญทั้งวัตถุทั้งอะไรต่างเยอะแยะนะมากมายกว่าก่อนไม่ถึงวันนี้ถึงขนาดสถาบันพระมหากษัตริย์นะลงมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเพราะมันเกิดขึ้นกับทุกวัยแม้กระทั่งวัยทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยทำงานอายุ40ปีเนี่ยรวบรวมประสบการณ์ต่างๆมาเยอะนะแต่เวลาจะใช้มันเกิดผลตอนนี้สุขภาพจิตย่ำแย่เลยครับเสียของมากครับเห็นไหมคนบ้านเขาคิดในระดับนั้นหาวิธีที่จะช่วยกันเพราะว่าผมจะเสนอตัวนี่เนี่ยเสนอตัวให้คนบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ครับสองมือเปล่านี่นะครับจะเสนอตัวเข้าไปครับความคิดผมเนี่ยจะช่วยด้านสุขภาพจิตมนุษย์โลกเขาก็มีกันเยอะแยะนักจิตวิทยานักจิตแพทย์จิตวิทยามีเยอะแต่ไม่ต่อนะครับถ้าต่อก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับลุงออกเพราะว่ากำลังพูดอยู่กับสาธารณะเวลาถ้าวันบายวันมาเลยครับวันบายวันอย่างเงี้ยสบายมากนะเพราะฉะนั้นมันถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับถ้า
้าหากว่าได้ผลจริงมันจะมนุษย์มันจะสุขภาพจิตย่ำแย่มาขนาดนี้เฉลยถ้ามันได้ผลจริงมันจะไปเรื้อรังมาถึงขนาดนี้เฉลยใช่ไหมครับแต่เอาเถอะมันมีอะไรหรือที่มันทำให้ผู้คนมีสุขภาพจิตที่แตกต่างไปจากเดิมๆเยอะเยอะมาก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 นะครับคงมันผมว่านะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาปุ๊บมันเรียนรู้เนาะเรียนรู้สารพัดจะเรียนรู้มันเรียนรู้มากจนเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่นะเรียนรู้มากจนเกินไปหรือเปล่าไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วสมองเนี่ยมันก็บันทึกสมองเนี่ยมันตัวบันทึกจนกระทั่งเออร์เลอร์เหมือนกับไอ้มือถือมือถอยเนี่ยใช่ไหมมันมีข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลที่เขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกอะไรรู้ CPU เหรอนะหรือว่าประมวลผลนี่เป็นต้นนะครับมันหมดอัดเข้าไปไหมครับมันไม่ไหวแล้วมันร้อนมั่งอัดเข้าไปก็เบลอสิพี่อะไรถ้าไม่ใช่มันงงเนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์มึนงงอะครับอัดเข้าก็มึนงงหมดก็เบลอสิเนี่ยเบลอความคิดของวิปริตแล้วทีเนี้ยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแล้วเงี้ยทีนี้มันต้องมีคำว่าเซตซีโร่ก็คือล้างโปรแกรมนั่นเองมันล้างไม่ได้สมองเนี่ยเอาอะไรมาล้างมันทีเนี้ยนะใครที่มีปัญหาเรื่องสมองนะครับเรื่องหัวสองมือเปล่าลุงงอกเนี่ยช่วยได้แน่นอนด้วยนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องของสมองจริงๆช่วยได้แน่ๆแต่ไม่ใช่สมองจนทั้งมันสูญเสียไปตั้งเยอะแยะแล้วนะไปผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วนี่ยอมครับแบบนั้นนะโดนทุบโดนตีมาจนกระทั่งทำอะไรมันเละไปหมดแล้วนะถ้ายังไม่ทำอะไรนะว่าผมช่วยได้นะสองมือเปล่าเพราะอะไรทำไมผมต้องช่วยได้เพราะผมจะรู้ดีว่าสมองของมนุษย์มันทำงานด้วยไฟฟ้าและก็เป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนี่จะรู้ดีแน่ๆด้วยแล้วไม่มีไฟฟ้าอื่นใดที่จะมาช่วยได้นะครับไฟฟ้ากระแสดัดแปลงสร้างมาก็ช่วยไม่ได้ยังไงก็ช่วยไม่ได้ถึงเขาก็บอกว่าได้เขาก็ถูรูถูกังไหมนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ฮะท่านอยู่หน้าจอผมไม่อยากจะให้ใครเบลอไม่อยากจะให้ใครงงเพราะฉะนั้นคนอยู่บ้านเราเนี่ย 2-30,000 ชีวิตในเวลาเนี่ยครับพยายามทำความเข้าใจผมก็พยายามเหลือเกินที่จะป้อนหรือว่าใส่ความเข้าใจผ่านจอให้เนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อจะไม่มีปัญหาเรื่องของมึนงงเบลอปวดหัวใช่ไหมครับเพราะคำว่าปวดหัวเนี่ยมันคนไม่เคยปวดไม่รู้ว่าความปวดมันขนาดไหนตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยปวดหัวนะไม่เคยปวดท้องไม่เคยปวดแข้งไม่เคยปวดขาไม่เคยปวดอันนั้นมีอยู่อย่างเดียวที่มันปวดคือฤทธิ์ที่ดวงทวารฤทธิ์สีดวงทวารมีอย่างเดียวร่างกายที่พูดนี่มันตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนปีพ.ศ. 2528ก็แล้วกัน87เนี่ยเอา8แล้วกันครับนะ7ก็แล้ว27 28ก็แล้วกันตั้งแต่นู่นมารู้ว่าไอ้ปวดร่างกายเนี่ยมันปวดรู้สึกมันโอ้โหมัน
จึงได้รู้ว่ารสชาติของคำว่าเจ็บปวดมันจะขนาดไหนดีนะผมไม่ได้เป็นเพศแม่ถ้าเป็นเพศแม่เนี่ยมันเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดมันคงหลายอย่างนะทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบเลยนะผมว่าเอาเพศแม่ลองจำนะฮะบรรยากาศขนาดนั้นนะนาทีนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับไม่รู้เลยทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบผมว่านะไอ้ลิสดวงผมเนี่ยมันแค่ปวดเพศแม่กำลังเบ่งออกลูกทั้งเจ็บทั้งปวดผมว่าใช่นะทั้งแสบนะยอมไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวมันต่อไปเดี๋ยวเพศแม่ก็จะห่วยผ่านมาตั้งนานแล้วมาพูดทำไมเตือนคนรุ่นต่อไปไม่ใช่ไรครับเตือนคนรุ่นต่อไปเตรียมตัวเจอปัญหาไว้กันแล้วกันนะถ้าคิดว่ามันใช่นะเตรียมตัวเจอปัญหาเองพี่ก็ลุงหงอไม่เกี่ยวลุงหงอเป็นอย่างเดียวเล่าสู่กันฟังนะครับลุงหงอไม่เกี่ยวรู้เพียงอย่างเดียวเล่าสู่กันฟังน้องๆๆไปไหนแล้วอ๋อเครื่องมือสื่อสารผมเนี่ยทำไมถึงเปิดไม่ได้ไปไหนกันเนี่ยเปิดไม่ได้ยังไงกันออกมาแล้วเตือนคนรุ่นต่อไปมาแล้วมาแล้วจ้าลดเสียงซะหน่อยนึงขออนุญาตนะขออนุญาตสะกิดเบาๆหน่อยนะครับห้ามสะดุ้งนะไม่รู้จะกิดถูกใครบ้างเนี่ยสะดุ้งเอ๋งเอ๋งไงลุงหงอครับเวลาที่ลุงหงอครับเวลาผู้ที่อาการทางกายจะรู้สึกวิตกกังวลกับอาการลุงแนะนำมีวิธีคิดให้หน่อยครับลุงหงอครับเวลาผู้ที่มีอาการทางกายจะรู้สึกวิตกกังวลกับอาการนั้นอย่างนี้ดีกว่าเนาะลุงแนะนำวิธีให้หน่อยได้ไหมคำว่าวิตกกังวลเนี่ยความหมายตรงนี้ผมก็ว่ามันน่าจะอยู่ในภาวะที่มันตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวถามว่าได้ไหมครับตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวเอาคำว่ากลัวเป็นหลักแล้วกันกลัวแล้วมันตื่นเต้นกลัวแล้วมันตกใจมันมาจากคำว่ากลัวก่อนดีกว่าพอได้ไหมครับพยายามใช้ภาษาให้มันลงตัวก่อนมันจะไปต่อได้ถ้าหากว่าไม่เนียนในภาษาเนี่ยมันจะไปต่อยากอธิบายไปมันก็ดำน้ำขุ่นๆไปอย่างนั้นนะผมจับประเด็นนั้นนะว่าก็คือกลัวนะความกลัวเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณจำเป็นหลักได้เลยครับมันมีมาเป็นธรรมชาติของความกลัวความกลัวเจ็บความกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนมันเป็นความกลัวของมนุษย์สัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายต้องจำเป็นหลักแม่นๆตรงภาษาที่ผมเคยใช้กันมาก่อนยุคสมัยก่อนใช้คำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันเท่ากันตรงไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเข้าเท่ากันตรงที่ทุกชีวิต
ทั้งเล็กใหญ่ใหม่เก่าต่างก็กลัวเจ็บและกลัวตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความกลัวจึงเป็นสัญชาตญาณเอากลัวบางคนกลัวเสียงเห็นไหมเสียงวีบมันอ้าวแล้วใจกังวลแล้วเห็นไหมยิ่งคนไหนอยู่บ้านอยู่ใกล้ถนนเนี่ยไม่นานนะกับเบรกเสียงเบรกแอ๊ดโอ้โหบาดขั้วหัวใจนะครับหรือบางทีแค่ทำของหล่นมือตกแตกเปรี้ยงแก้วแตกตกใจแล้วครับพวกเสียงพวกเสียงเนี่ยเป็นตัวหนักเลยนะครับโอเคไหมแค่นี้ก็คำว่าความกลัวก่อให้เกิดคำว่าตกใจจะบอกว่าขาดสติมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะสัญชาตญาณผมมันมาก่อนสตินะครับมันมีมาก่อนสตินะฮะสติที่พูดถึงกันเนี่ยกี่ร้อยปีกี่พันปีมาเนี่ยแต่ความเป็นมนุษย์เริ่มวิวัฒนาการมาแต่มันโอ้โหมันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจในกรอบธรรมชาติก็คือเรื่องความหวาดกลัวเนี่ยก็คือมาจากคำว่าสัญชาตญาณซึ่งเป็นธรรมชาติงั้นมีทางเลือกเดียวที่จะไม่มีตกอกกับเพื่อนครับคุณยศนะครับมีทางเลือกทางเดียวที่จะไม่ให้ตัวเองหรือใครก็ตามไม่วิตกไม่วิตกอกกับเพื่อนต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นทันทีกลัวสิ่งใดทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นมีแค่นั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับกังวลสิ่งใดต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นนี่คือตัดไฟแต่ต้นลมไม่ใช่หนีไปไม่รอดแน่นอนครับยิ่งหนียิ่งประสบแต่ความล้มเหลวสำนวนหนีเสือไปเจอจระเข้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นไม่หนีคือนิ่งโอเคไหมครับพินิจพิจารณาแล้วเราก็จะเข้าใจความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจงั้นเรานิ่งพินิจพิจารณาให้ดีแล้วเราเข้าใจสุดท้ายเราก็จะไม่กลัวเพราะไม่กลัวนั่นแหละคือค้นพบตัวเองในส่วนหนึ่งโอไหมครับโอไหมครับน่าโอเคนะคุณยศนะครับศรีธนวุฒินะครับผมอ่านชื่อลำบากสะกดยังไงดูซิอ่านยอยักษ์สอสลาพอสมเพาแล้วก็อะไรโรรุสีสอสลาเจ๊ผมอ่านมาไงเนี่ย ยศผลิตเลยยอมครับลองเขียนเป็นภาษาอ่านง่ายๆสิครับคุณอ่านออกเสียงให้หน่อยครับคุณยศกรุณาทีนะครับอย่างน้อยช่วยผมหน่อย ช่วยผมหน่อยนะครับเจ้าของชื่อสะกดอ่านว่าเนี่ยอ่านเป็นคำให้ดูหน่อยนะครับโอเคนะผมแนะนำวิธีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกลัวสิ่งใดต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้คนเดียวมันก็ยิ่งยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดอกต่างหากถ้าไม่มีใครปรึกษาหารือลุงออกเล่าให้ฟังแล้วเชื่อว่าน่าจะโอไหมพี่จบข่าวนะโอเคนะครับมีเรื่องไหมใช่ครับผมพิมพ์ตกพิมพ์ยังไงให้มันถูกพิมพ์ไม่มันถูกนะอ๋อไอ้คำถามเมื่อกี้นี่พิมพ์ตกโอเคผมปรับแก้ให้แล้วเนาะก็เดาๆไปแล้วครับขอบคุณครับอ่านแบบนั้นก็ได้ครับอ่านว่ายศสะพฤษ
ผมว่ายศพริตยศพริตยศพริตโอเคยศพริตยศสฤทธิ์นะโอเคนะเอาล่ะเข้าใจครับเปลี่ยนใหม่ซะอ่านยากทำยังไงจะให้คู่ให้ผู้อื่นเขารู้เข้าใจง่ายนั่นแหละคือนั่นคือชื่อที่ง่ายนะครับเปลี่ยนซะเปลี่ยนชื่อพระราชบิดาไม่ด่าหรอกครับแต่จะเปลี่ยนสกุลนะเปลี่ยนสกุลเนี่ยพงศาคณะญาติเขาดูแคลนมากนะครับนั่นแหละครับก็ถูกแล้วครับเวลาดูรากาแล้วกลั้นจะรู้สึกว่าขนลุกนั่นนะคือใช่คือตัดสินหรือวัดกันที่ความรู้สึกนะครับความเข้าใจโอเคไหมเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ทำตามเข้าใจมันจะวัดกันที่ความรู้สึกขนลุกนั่นแหละคือความรู้สึกพี่โอเคไหมขนลุกนั่นแหละคือความรู้สึกโอเคนะมันซาบซึ้งนะมันดูดดื่มได้นะคนลุกคนพองนะหรือในหนึ่งบอกว่าปิตินี่ปิติ impression โอ้โหมันเวอร์ไวเวฟมากนะฮะปิติเกิดคำว่าปิตินะคนลุกเลยมันยังสู้ปิติไม่ได้มั้ง ปิตินี่มันความรู้สึกมันหลายอย่างมากกว่าปิติยินดียินดีสารพัดยินดีคือถ้าคนที่มีใจเอื้ออาทรโอเคไหมใจเอื้ออาทรใจนุ่มใจอะไรนะใจแข็งใจอ่อนอ่ะใจเอื้ออาทรนี้ดีกว่าเพียงแต่เห็นคนอื่นเขาทำความดีแค่ในกรในขอเราเห็นนะใจเอื้ออนุโมทนาสาธุแต่ถ้าหากว่าเราเห็นได้ยินคนอื่นเขาพูดจากันอะไรต่างๆนะไม่อะไรเอาหนังมันโคตรตรงข้ามมาแล้วกันนะถ้าเห็นเขาคนเขาพูดเขาคุยกันเราเห็นเขาพูดคุยแล้วเราก็ได้ยินด้วยคนไหนที่มีใจเอื้อทอนเฮ้ยเขาคุยกันดีไว้สองคนเนี่ยเงี้ยเฮ้ยเขาคุยกันเขาท่าไหมเนี่ยหรือใช้ได้วะเนี่ยลักษณะเงี้ยเกิดคำว่าปิติกับคนที่เขาคุยกันแต่ถ้าด้านตรงข้ามนะฮะไม่ปิติซะแล้วเนี่ยได้ยินได้เห็นปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยวะ เป็นงั้นไปก็พยายามแชร์ครับแชร์โยกไปโยกสุดท้ายมันจะนิ่งฮะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติของเรานะมันต้องคอยแชร์เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเนี่ยแล้วจะได้เองครับแต่ช่างมันจะนิ่งเองพอเวลานิ่งปุ๊บโห้ยโอ้โหเหมือนกับได้รางวัลก้อนใหญ่นะต่อไปเราก็จะไม่ได้ยินได้เห็นเวลาเขาชมกันเวลาเขาด่ากันเขาทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามทีเราจะเฉยๆนะครับเพราะว่าเราเข้าใจแล้วนะเพราะเราผ่านการแชร์มาเรียบร้อยแล้วผ่านการชั่งตัวผ่านการพิจารณาแล้วลักษณะของการชั่งตัวแชร์แล้วเราก็เฉยๆเลยเห็นไหมแม้ว่าเรื่องนั้นจะเรื่องใหญ่แสนใหญ่เฉยๆสบายอย่างเงี้ยลองปรับอารมณ์อย่างที่ลุงหอกเล่าให้ฟังดูครับคนไหนที่มีภาวะพวกนี้นะครับนี่ฮะคนไหนทำได้สุขภาพจิตมันก็จะดีเองครับมันไม่ต้องไปหาหมอจิตไม่ต้องไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์โอเคฮะเราจะเข้าใจเราอย่างง่ายดายเพราะเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็คือเรื่องเข้าใจตัวเองนั่นนะครับไม่มีปัญหาเข้าใจตัวเราเองนั่นนะครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะมาชี้นะชี้นำให้ตัวเราเข้าใจตัวเราส่วนหนึ่งนะมากด้วยมีแต่คนนั้นเขาจะมาชักชวนชี้ให้เราเข้าใจเขาให้เราเข้าใจเขาสังเกตได้ดีนะเอาผ่านมาชีวิตจริงของท่านแต่ละท่านนะคนหนึ่งก็คือมีแต่เข้ามาพูดจาทำอะไรต่างๆแต่ให้เขาให้เราเข้าใจเขาเออกับลุงหงอกไม่ใช่นะครับลุงหงอก
ผมต้องการให้ท่านเข้าใจตัวท่านเองโอเคไหมครับมันจะต่างกันโดยมิติพวกนี้นะที่เราเล่าทุกวันนะสรุปตรงนี้ให้ได้ครับมันเป็นภาษามันจะเป็นตัวไฮไลท์เลยครับสรุปภาษาผมให้ได้ตรงนี้นะแล้วจะแล้วท่านจะง่ายมากใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากโอเคไหมโอเคนะนั่นก็ดีใจด้วยครับคนไหนที่ใช้อากาศให้มันเป็นประโยชน์นะครับเป็นการค้นพบได้อย่างมันเป็นไม่รู้ลุงหรอกนะมันเป็นการค้นพบในรูปแบบที่มันไอ้ของที่มันง่ายๆนะครับเราใช้กันมาทุกวีทุกวันนะไม่มีใครไม่รู้นะแต่ลุงหรอกมันมีง่ายๆมันมีความสามารถระดับนี้เอางี้ดีกว่าพูดเป็นอย่างนี้ไม่จะว่าไงนะครับการวางจิตปล่อยวางคือต้องเข้าใจและทำสติปัฏฐานได้ก่อนใช่ไหมครับฟังอันนี้การวางจิตปุ๊บเนี่ยผิดแล้วคำแรกก็ผิดแล้วครับคำว่าวางจิตเนี่ยผิดเลยครับเพราะยังไม่รู้ว่าจิตคืออะไรมันเป็นภาษาผ่านกันมานานมากเลยนี่นานมากเหลือเกินครับน่าเห็นใจจริงๆครับนะบรรดาผู้อยู่ในฐานะที่เป็นคำว่าเทศสั่งสอนผู้คนเรื่องจิตมันก็เลยสะสมกันมาเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับอีกครั้งหนึ่งการวางจิตอ๋อจิตคือไฟชักนี่ใช่ไหมจะวางไว้นี่ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมครับเขาว่าวางจิตสังเกตความหมายภาษาครับที่ว่าเนี่ยภาษานี่มันเป็นรหัสเรามาคลิกรหัสให้มันได้รหัสพยัญชนะนี่คือรหัสบวกสระมันก็เป็นความหมายสื่อให้เกิดความเข้าใจจำฮะตอนนี้ต้องจำเลยครับรหัสเห็นนะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันมนุษย์สุดยอดคือเรื่องนี้ครับมนุษย์มีภาษาใช้กันนี่นะครับเหนือกว่าสัตว์ทั้งหมดในโลกก็คือมนุษย์นี่เองนะครับส่วนสัตว์ตัวไปเขามีแค่ภาษากายครับนกหมูหมากาไก่เขาใช้ภาษากายช้างม้าวัวควายใช้ภาษากายเวลาเขารักกันเขาเคลียร์คอกันอะไรต่างๆนะสุนัขสุนึกทั้งนั้นแหละครับภาษากายส่วนภาษามนุษย์มันหลากหลายมากมนุษย์เหนือกว่าก็คือเรื่องนี้นะครับการใช้ภาษานะครับให้เกิดความเข้าใจและมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่อยู่กันหมู่เหล่าถ้าหากว่าไม่เข้าใจกันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องประสานให้ได้นะครับมนุษย์ที่จะแตกแยกกันก็คือเรื่องความเชื่อเนี่ยความเชื่อเนี่ยตัวร้ายกาจมากนะครับตัวร้ายกาจมากมนุษย์เนี่ยตัวความเชื่อเนี่ยตัวร้ายกาจมากเพราะนั้นอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องทำความเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวนะครับมันจึงจะทะลุความเชื่อหรือก้าวข้ามความเชื่อแล้วก็จะไม่ทะเลาะกับใครจำภาษานี้ต้องจำแม่นๆนะครับจำแม่นๆแล้วจะอยู่กับใครก็ได้อยู่ไหนก็ได้เรื่องความเชื่อมันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากมนุษย์จะฆ่ากันยกพวกตีกันก็คือความเชื่อนะครับพอได้ไหมครับสังเกตให้ดีสุดท้ายกลุ่มความเชื่อก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเขาเราเชื่อเขาบอกให้ทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเห็นไหมอีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันก็เขาบอกมากลุ่มนี้ก็เชื่อเขาเช่นคนทุกคนเขาทะเลาะกันเนี่ยเฮ้ย
คนสองคนทะเลาะกันไม่มีหาอะไรหรอกมนุษย์จริงผมใช้คำว่าหาสักนิดนึงไม่มีหาอะไรหรอกครับแย่งอะไรกันบอกให้ก็ได้แย่งอำนาจมีเรื่องเดียวอำนาจคือผลประโยชน์อย่าคิดมากอย่าคิดมากอย่าคิดมากคิดมากมันวุ่นหาจุดจบไม่ได้เนี่ยพอเวลาเริ่มต้นสองคนทะเลาะกันเบื้องต้นแล้วก็มีพวกสุดท้ายพวกนี้ทะเลาะกันฆ่ากันตายพวกนี้สุดท้ายกลุ่มใหญ่ที่ทะเลาะกันคือเป็นเครื่องมือเขาหมดเห็นไหมเราอย่าเข้าสู่กระแสนั้นเด็ดขาดคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมที่อยู่ในหน้าจอในจอเนี่ยเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับแต่เราต้องเข้าใจเขาทั้งสองกลุ่มครับถือว่าสุดยอดอ๋อเขาทะเลาะกันก็แย่งกันอย่าไปคิดอะไรมากนะแล้วมีก้อนเนื้อหนึ่งก้อนมีหมาสองตัวมันก็จะอาหารกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกจริงแล้วเราอย่าไปแย่งกับเขาแต่ถ้าเข้าใจหมาไปอย่างนั้นนะครับโอเคนะวันนี้มันก็เห่าไม่กัดกันตรงๆหรอกครับหมาโอเคไหมเอ๊ะผมจะไปไกลหรือเปล่าเนี่ยไปไกลเกินไปหรือเปล่าครับภาษาผมวันนี้ต้องเป็นการรู้สึกและปล่อยวางสิ่งต่างที่รู้สึกได้ใช่ไหมครับใดๆก็ตามที่เราเข้าใจมันจะปลดมันเองมันจะปล่อยมันเองเออโอไหมใดๆอะไรก็ได้นั่นแหละครับว่าใดๆเนี่ยครับหมายความอะไรก็ได้รอบตัวเรามันอยู่อะไรกันบ้างนะใช่มั้ยถ้าเราเข้าใจมันจะปลดมันจะปล่อยไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ภาษาพูดยังได้ด้วยเออไอ้ที่เราไม่เข้าใจมันผูกติดมันยึดงั้นความเข้าใจถึงยิ่งใหญ่มากครับความเข้าใจเรื่องใดมันถึงยิ่งใหญ่มากการที่จะมาตัดสินความเข้าใจว่าเราเข้าใจจงแจ้งจริงหรือไม่ต้องผ่านความรู้สึกเป็นตัวหลักให้ความรู้สึกของตัวท่านเป็นเครื่องวัดหรือว่าตัวตัดสินหรืออะไรเป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้ขาดโอเคครับชัดเนาะชัดนะชัดนะเอาให้ชัดก็ประโยคเดียวนะมันได้แล้วตัวจะเบาไปเยอะเลยประโยคเดียวนี่ครับพูดประโยคเดียวเนี่ยครับนี่มีคุณค่านะคำพูดภาษาลุงออกมีคุณค่านะบอกให้นะครับจะเป็นภาษาที่อมตะนะเห็นทำไปด้วยเป็นลิงไปด้วยนี่เห็นไหมครับเป็นอมตะนะโอแปลว่าวันนี้ให้ความสำคัญคุณยศเยอะเนาะดีมากครับสุดท้ายก็เข้าใจความเข้าใจเป็นความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจ อยู่ที่ความวางใจก็ได้คือเข้าใจมันจะวางใจมันจะปล่อยใจหรือว่าปล่อยวางใจว่าไปใจเป็นนามธรรมนะอย่าลืมใจเป็นนามพอนะครับความเข้าใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นความพอใจมันก็อยู่ที่ความเข้าใจผมเว้นช่องว่างให้คิดครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมี ทุกท่านจะมีความสุขมากหากได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นๆรอบข้างทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนจบข่าวชัดไหมครับผ
ผมว่ามันชัดนะประโยคเดียวนี่คือประโยคอมตะเห็นไหมโอเคนะดีใจด้วยครับที่เข้าใจเนี่ยในความว่างนอกจากจะมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วจะมีอะไรอีกประมาณนั้นนะครับทีนี้กดให้ดูกดเพิ่มกดแล้วตุ๊กตุ่นมาบังหน้าทุกทีเดานะครับความว่างก็คือภาษาอีกแหละนะครับความว่างความว่างความว่างมันทำท่าจะเข้าใจนะแต่มันไม่เข้าใจเพราะมันไม่ผ่านความรู้สึกความเข้าใจมันผ่านความรู้สึกเป็นตัวตัดสินความว่างความว่างเป็นภาษาที่ว่างความว่างพอเข้าใจนะถ้าเข้าใจความว่างที่ว่างจริงมันจะผ่านความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดนะครับหรือเป็นตัวตัดสินนั่นเองครับทำไมเวลาผมพูดถึงความว่าง emptiness energyความว่างมีพลังงานมากมายมหาศาลแน่นอนต้องผ่านความรู้สึกของลุงหมอลุงหมอต้องรู้สึกในวาระไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะพ้นสุดท้ายห้ามต่อรองนะครับอยากจะให้ท่านไปให้ถึงด้วยที่ว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยครับมีสติครองดูตลอดแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดสติกับสมาธิของคู่กันพอเวลามันจะเกิดภาวะหลุดเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเหมือนกระโดดลงไปในน้ำปุ๊บเข้าไปเนี่ยชุบเลยครับแล้วขึ้นจากน้ำปุ๊บความรู้สึกใหม่ทันทีในภาวะที่ทำสมาธินะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นในพอยต์นี้นะพอยต์ออฟวิวตรงนี้ครับอย่าคิดว่าง่ายครับมันพูดมันเยอะมากดานมากผมได้สภาวะนั้นมานะครับเห็นไหมฮะผมก็พูดถึงความว่างความว่าง emptiness energy energy ก็ตัวเราเนี่ยฮะเป็นตัวทั้งตัวทั้งตัวเองเห็นไหมฮะต้องความรู้สึกของตัวเราแท้ๆยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้เป็นชาติสุดท้ายทุกรายบอกผมนั่งนี่ชาติสุดท้ายนะให้ดูนั่งพูดอยู่นี่เพราะฉะนั้นผมจึงไม่หวงไม่อะไรต่างภาษาผมเอาไว้กับคนรุ่นหลังๆไปบันทึกเอาไว้ที่ YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังจบเห็นมีคุณค่าก็แชร์กับเพื่อนไปเพราะมันเป็นคลิปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเวลาฟังคลิปไหนๆก็ตามฟังให้ดีถ้ามีคุณค่าพิจารณาให้ดีว่า1ผมไม่ไปด่าเมียพ่อใครพูดจาภาษาผมไม่ผิดกฎหมายมันเกิดการสร้างสรรค์ไม่ทำให้สังคมเสียหายแต่แยกโอเคไหมไม่ทำให้เกิดความมั่นคงของผู้คนทำให้ไม่ได้ยั่วยุใครให้ตีกันตบต่อยกันตีกันโอเคไหมครับนั่นแหละแชร์ไปเถอะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์พิจารณาสิ่งเหล่านี้เหมือนผมเหมือนกันก็มีผู้คนเข้าไปฟังไปดูอะไรต่างๆก็เห็นว่ามีคุณค่าเขาก็ส่งมาให้กับผมฟังดูแล้วเฮ้ยมีคุณค่าผมก็ส่งต่อให้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรต่ออีกทีนึงเหมือนกันครับผมจะไปรู้ทุกอย่างไม่ได้ในโลกเนี่ยแต่ผมก็มีเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเยอะแยะเขาก็ไปรู้นั่นรู้นี่ก็ส่งมาให้ดูแน่นอนเขาต้องพิจารณาจากส่วนเขาไปที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกับที่ท่านฟังลุงหอกเวลาพิจารณาเรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีคุณค่าคลิปไหนก็ตามมีคุณค่ากดแล้วก็ส่งต่อไปส่วนเขาจะกด Subscribe ติดตามหรือกดระฆังกดกระดิ่งอะไรต่างก็เป็นเรื่องเข้าต่อไปเราถือว่าส่งสิ่งที่เราพี่นะรู้แล้วว่ามันดีมันมีคุณค่าฟังแล้วให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
ใดๆพวกนี้ครับแต่อย่ามาชื่นชมยินยอลุงเหงาไม่จำเป็นหรอกครับไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะผมรู้ผมกำลังทำอะไรอยู่โอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจตามบทบาทนั้นมันจะง่ายแล้วไม่ต้องมานั่งระแวงกันละกันโอเคไหมครับยังมีธาตุรู้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดสื่อสารกันได้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะไอ้ความว่างคือธาตุรู้พลังงานบริสุทธิ์คือธาตุรู้นะฮะก็ต้องสื่อสารอยู่ผ่านเสียงนะอย่าลืมนะเสียงที่พูดกันคือพลังงานนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นอาคารเสียงคือพลังงานจำต้องจำนะครับพลังงานที่มันออกจากตัวลุงหงคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำเลยครับพลังงานเสียงของลุงหงเพราะนั้นผมใช้เสียงรักษาผู้คนทำมานับไม่ถ้วนโทรศัพท์มือถือมือถอยเรื่องต่างๆนะรักษาผ่านจงผ่านจอพวกนี้ น่าจะสงสัยพลังงานที่ออกจากเสียงผมเนี่ยจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็พูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ตลอดนะครับโอเคไหมครับมันก็แลกเปลี่ยนกันกับพลังงานที่ท่านอยู่หน้าจอที่มันไม่บริสุทธิ์รู้ไหมครับว่าเป็นพลังงานมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะแยะในร่างในตัวท่านในร่างกายท่านเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจเรื่องพลังงานนี่ก็คือความรู้สึกนะครับจะบอกให้ทราบพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นรู้ได้ไงรู้ได้ผ่านความรู้สึกนะผ่านความรู้สึกเท่านั้นประสาททั้ง5เราเนี่ยครับจึงจะรู้ว่าเออมันมีพลังงานพลังงานคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นพอเราเดินไปที่ไหนก็ตามที่สถานที่ใดคนลุกจู้จ้าจู้จัดนั่นแหละครับเรารู้สึกความรู้สึกของเรามันตอบสนองกับสิ่งนั้นโต้ตอบสิ่งเหล่านั้นแล้วจุดนั้นมีพลังงานแล้วพลังงานอะไรก็แต่จะรู้มั้ยเดี๋ยวจะรู้ก็นั่งนิ่งๆเอาไว้จุดนั้นนะครับอย่างนี้ไปไหนใคร่ครวญพิจารณาให้ดีส่วนมากคนที่ไม่เข้าใจก็กลัวคิดว่าผีไม่มีผีไม่มีนะจำด้วยครับนะครับไปสรุปเป็นผีตกใจเลยโอ้โหเจอของดีนะไม่งับไม่รับโทษทีงับเหมือนกับใช้ภาษาไม่สุภาพโอเคนะขอให้เข้าใจนะครับโอเคผมจะเริ่มดูว่ามีท่านใดบ้างผมดูนาฬิกาแล้วนะฮะ3:10แล้ว5:10นะครับใช่ครับความว่างมันตัวขยายนะฮะความว่างมันลึกซึ้งกว่าคำว่าที่ว่างจริงๆผมจะใช้กันทั้งสองคำนะที่ว่างในความว่างนะครับเพราะต้องการที่จะขยายคำว่าว่างขยายคำว่าว่างที่ว่างในความว่างถ้าผมทำวงกลมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มือผมเนี่ยครับวงกลมนะเราอยู่ในวงกลมหนึ่งคือความว่างเนาะที่ว่างที่เนี่ยที่ว่างเนาะนี่ไงที่ว่างในความว่างเห็นไหมครับโอเคไหมที่ว่างในความว่างมันก็คือขยายให้เห็นนั่นเองขยายให้เกิดความเข้าใจคำว่าที่ว่างในความว่างจริงๆก็คือความว่างอันเดียวกันนั่นแหละแต่ผมต้องการพูดให้มันมีคำว่าจุดที่ว่างในความว่างโอเคไหมมันจะเข้าใจง่ายขึ้นนี่แค่เข้าใจนะยังไม่ใช่เข้าถึงนะเข้าถึงเนี่ยจะต้องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่านั้นจะตัดสินความเข้าถึงเห็นไหมเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับยอมรับว่ายากนะก็เชื่อว่าในโลกใบนี้สมมติว่ามีทั้งหมด100คนผมติด1 ใน 100แน่นอนมี50คนผมติด1 ใน 50แน่นอนมี5คนผมติดอยู่1 ใน 5แน่นอนมี3คนผมติด1 ใน 3แน่ๆถ้ามี2คนลุงหงอกไม่เป็นรองใครแน่ๆด้วยจบข่าวไหมครับที่กำลังพูดเนี่ยโอเคไหมต้องการให้เข้าใจลึกซึ้งทั้งหมดอย่าเชื่อผมเพราะว่านี่คือเรื่องของตัวลุงหงอกอยากจะให้ท่านเชื่อในตัวท่านเข้าใจในตัวท่านในมากที่สุดเท่าที่มากได้ณวันนี้เวลานี้แค่นั้น
เพื่ออะไรเพื่อให้สุขภาพที่ดีนั่นเองครับสุขภาพดีมีความแข็งแรงคิดอ่านทำอะไรมันจะประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้ามีเรี่ยวแรงนะมันไปต่อได้ทุกเรื่องถ้าหมดเรี่ยวหมดแรงมันไปไม่ได้ขาอ่อนกลางทางนะยุ่งกับพี่งงไหมครับเรี่ยวแรงนะมันเป็นตัวอึดอะไรพลังอะไรก็สู้พลังของความเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงคนที่มีพลังแห่งความคิดเยอะคิดออกนอกกรอบแต่ตัวกำลังจริงมันไม่เดินมันไปได้ไหมเนี่ยมันได้แค่คิดโอเคไหมครับมันพลังร่างกายมันเป็นตัวที่มันเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงนะจำเลยครับตรงนี้ถ้ามีความรู้สึกความนึกคิดที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยคิดนอกกรอบออกไปไม่รู้ outside กับคำว่า offside ต่างกันนะครับoffside ดูฟุตบอลนะก็ล้ำเส้นเลยเส้น offside เนี่ยถ้า outside มันเหมือนเราล่องข้ามไปไหนก็ได้ outside อ่ะอย่างถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยเนาะก็คือ inside ในห้องเห็นไหมครับคิดออกนอกห้องคิด outsideถ้าห้องนี้เป็นกล่องเอาสายแห่งความคิดคือคิดออกนอกห้องถ้าโลกใบนี้มันเป็นอินไซด์มาก็คิดออกนอกโลกอย่างเงี้ยเพราะความคิดมันจะไปได้กว้างขวางมากโอเคมาต้องคิดนอกกรอบแล้วครับคนเกิดก่อนตีกรอบเอาไว้ให้อยู่เลยตีกรอบไว้ผมนี่เคืองที่สุดคำหนึ่งนะแต่นะผมก็พูดบ่อยเวลาจะมาใช้ที่ไรก็ต้องนึกทุกทีเป็นภาษาครับทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภายในผมเนี่ยเคืองมากนะประโยคเนี่ยเคืองที่สุดเดี๋ยวนี้ผมเคืองมากเด็กๆเกิดมาเนี่ยมันเจริญไม่ได้คิดนอกกรอบไม่ได้ถูกพ่อใหญ่เหยียบไม่หมดเพราะคำพวกนี้นะครับถ้ามีอยู่ในการศึกษานะฮะตัดทิ้งให้หมดนะครับอย่าให้เด็กได้อ่านพวกนี้ใส่คำใหม่เข้าไปครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กต่อไปนี้ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลใส่เข้าไปตรงนั้นโอเคไหมครับไม่งั้นสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้เรื่องหรอกครับเพราะมันมีคำไม่ได้สร้างสรรค์เลยพวกสอนภาษาไทยพวกวรรณกรดงคดีอะไรต่างอะไรก็ตามที่เราพิจารณาแล้วว่าฟังแล้วอ่านแล้วเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยอ่อนแอเนี่ยยาจะใส่ความที่มีพลังออกมาสิครับอย่าฉลาดน้อยเกินไปหรือเปล่าครับบรรดาผู้ที่เกิดก่อนเถียงกันจังเรื่องการศึกษาเนี่ยจริงๆมีไม่กี่ประโยคนะสร้างชาตินะภาษาสร้างชาติเนี่ยครับแต่ผู้นำไม่เด่นถ้าเด่นจะสร้างชาติได้ง่ายนะครับผู้นำเราไม่เด่นจะไหนแต่ไรแล้วครับอย่างเช่นมหาธรรมคานธีเนี่ยผู้นำเขาเด่นเขาพูดประโยคเดียวคนในชาติเขาเชื่อยิ่งทุกวันนี้นะครับใครเด่นอเมริกาจะแย่เพราะภาษาผู้นำภาษาใช้ภาษาไปวันจะแย่ตรงนั้นให้รู้เดี๋ยวนะคุณอะไรจีนครับที่จีนเขาพูดปุ๊บเนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาจะเก็ตตามเขาจะเข้าใจตามก็จะปั้นคนรุ่นหลังนะครับเพราะรุ่นหลังมีต้นทุนสูงกว่าคนแก่นะครับคนแก่เอามีโอเคมีฐานะความร่ำรวย50 ปีผ่านไปสู้เด็กรุ่นหลังไม่ได้หรอกครับความร่ำรวยบอกก็ได้นะ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 บอกให้กระดาษเพราะฉะนั้นคนรุ่นก่อนเนี่ยต้นทุนต่ำลงไปทุกวันนะให้ดูเพราะฉะนั้นต้องให้คนรุ่นหลังให้มีต้นทุนสูงชีวิตที่มีอยู่ได้อยู่ดีเนี่ยฮะนั่นเขาเรียกว่าต้นทุนชีวิตเขาจะมีมากกว่าคนแก่โอเคไหมครับต้นทุนชีวิตการใช้ชีวิตคนแก่มากกว่าเห็นไหมนะการใช้ชีวิตกับต้นทุนชีวิตมันต่างกันนะพี่ต้องเข้าใจความหมายเหล่านี้ด้วยนะครับและจะสามารถทำให้สร้างเด็กได้พอไหมครับพอเนาะเออ
เรานอนในห้องที่มีของปลุกเสกเยอะเรามีสิทธิ์จะอึดอัดและได้รับกลิ่นเหม็นสาบสาบเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนครับเอาทิ้งไปให้หมดไอ้พวกเสกเป่าเสกเป่าเนี่ยเอาทิ้งให้หมดนะครับอย่าเอาไว้ในห้องมันหมดยุคแล้วครับอย่าเอามาใช้โอเคนะครับพอเลื่อนทีไรก็เสียหายทุกทีตัวนี้คุณธีรัตน์ค่อยๆตามครับเป็นหน้าใหม่เนาะคุณธีรัตน์เนาะท่านที่ดู YouTube นะครับเนี่ยมีคนส่งมาให้ผมนะครับผ่าน YouTube มาผ่านของผมใช้ Face อยู่นะครับก็เรียกว่ามอนิเตอร์ทางฝ่ายผมใช้ Face อยู่นะครับส่วนคนที่เขาอยู่ YouTube อะไรที่แปลกๆปลอมก็เขาจะส่งมาให้ผมอีกทีนึงนะครับเป็นชั้นอีกทีนะฮะก็ได้เล่าสู่กันฟังผ่านจอนะครับสรุปเลยนะคุณแก้วตานะในห้องที่มีสิ่งปลูกมันหมดยุคสิ่งปลูกเสกแล้วนะครับเอามานี่ดีเยอะไอ้พวกไปรับของรับขันอะไรใครเข้ามาเนี่ยมาเยอะนะครับผมจะเยียบใส่ให้ดูก่อนแล้วจะเอาทิ้งข้างรั้วนี่แหละจะบอกให้ทราบมันหมดยุคแล้วพี่นะพอแล้วล่ะครับยุคนี้มันยุคความเข้าใจมันไม่ใช่ยุคของความเชื่อใช่อยู่ครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ขอให้เป็นเขากันแล้วกันเขาในโลกนี้ช่างเขาเราเข้าใจแล้วนะไอ้ความเชื่อที่เคยมีมาเพราะมันไม่เคยเข้าใจก็มีแต่เชื่อกับเชื่อเชื่อง่ายก็คือโง่มากนั่นเองครับบัดนี้มันกำลังแชร์ความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ทิ้งไปเถอะครับพวกนี้เอาไว้ทำไมล่ะขายได้ขายไปเลยเศษเหล็กไปเลยอ้าวโอเคไหมครับถ้าขายไม่ได้ก็ให้กลับไปก็ให้ไม่ให้ใครไหนไม่ได้ก็เอามานี่จัดการให้โอเคไหมครับไอ้พวกปลอบเศษมันเยอะพอแล้วบรรดาปอบเสกปอบเสกก็หยุดสักทีนึงนะครับพอแล้วล่ะครับจะพากันโง่มากอย่าเกินไปนะพอแล้วมันเกินพอแล้วความโง่นั่นน่ะอันที่วันแน่ๆบอกมาสิเอาจะรู้นะจะมาเออไอเสกเป่าผมไม่กลัวสักนิดเดียวนะครับผมกลัวแต่มนุษย์กลัวมือกลัวเท้ามนุษย์ปากไม่กลัวอยู่แล้วล่ะครับไอ้เรื่องปากนั้นไม่กลัวสักคนในโลกนี้กลัวแต่กระปั้นน่ะกลัวแต่มือกับเท้ามนุษย์เนี่ยไม่มีมือมาเลย 5,000 ล้านคนมาเลยเขี่ยทีเดียวล้มกลิ้งเลยเฮ้ยไม่มีเท้าเสียโทษไม่มีเท้าถ้ามีเท้ายังมีมืออยู่กลัวมือนะกลัว2อย่างมนุษย์นี่มือกับเท้านะครับขอร้องนะฮะผมเป็นคนที่กลัวเจ็บกลัวตายนะครับให้ดูปัญญานะฮะปัญญาเนี่ยฮะฟังกันดีนะครับมีผู้คนมักสรุปไว้ว่าจินตนาการคือความคิดจำเลยครับจินตนาการคือความคิดความคิดไม่ใช่ปัญญาเออสุดความคิดจึงจะเป็นปัญญาเอาคิดไปเถอะครับเวลาคิดมันเหมือนกับเหลาดินสอครับเหมือนกับเหลาดินสอเลยครับถ้าคิดอะไรก็คิดไปเถอะครับปลายดินสอนั่นคือปัญญาหยุดคิดเมื่อใดปัญญาเลิศประเสริฐสมันแตนนะหยุดคิดถึงจะได้ตรงนี้คำว่าปัญญาปัญญาที่ว่านี้ต้องเป็นในระดับพุทธปัญญานะครับในระดับพุทธปัญญานะบอกไว้คือปัญญาของพระศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจำต้องจำสุดความคิดครับจึงจะได้ปัญญาระดับพุทธปัญญาโอเคไหมครับแต่คิดไปเถอะครับมันเป็นการสร้างสรรค์คิดไปในทางโลกคิดไปเลยครับคิดไปยิ่งคิดยิ่งแหลมยิ่งคมครับ
แต่สุดโลกพวกก็คือสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้หนึ่งสุดโลกเลยได้เข้าสู่ภาวะธรรมเลยครับเข้าเลยฮะเดี๋ยวนี้เข้าเลยเข้าแบบง่ายดายด้วยครับโอเคนะความคิดมีประโยชน์นะครับผมจะเริ่มต้นให้คนคิดไม่ดีนะครับสุดไม่ดีมันจะเจอดีมันเองเพราะความคิดไม่เคยให้โชคกับใครมันเป็นโทษเพราะว่าคิดแล้วพูดนี่เป็นโทษทันทีครับคิดแล้วเขียนเป็นโทษทันทีโอเคไหมครับคิดแล้วพิมพ์นี่เป็นโทษทันทีเหมือนกันคิดแล้วพิมพ์แล้วส่งต่อเป็นโทษทันทีเหมือนกันครับโอเคนะยืนให้อยู่ครับตรงนี้ยืนให้อยู่กระบวนการคิดชั่วไม่มีใครสู้ลุงออกแต่ก็ไม่เคยพูดไม่เคยทำเลยแล้วก็ไม่เคยพิมพ์ด้วยพิมพ์ส่งโอเคไหมจะบอกให้ทราบไว้นะครับงั้นต้องใช้ประโยชน์จากความคิดครับโอเคเนาะเอาละ ในทางที่มันยากตรงที่มันวินิจฉัยไม่ออกว่าดีกับไม่ดีมันยากตรงนี้ครับมนุษย์ครับป้ามนุษย์ที่รู้จักว่าดีกับไม่ดีเนี่ยสบายมากเรารู้ว่าเราคิดไม่ดีแล้วก็อย่าพูดในสิ่งที่เราคิดเรารู้ว่าเราคิดไม่ดีกับอะไรก็ตามทีเราอย่าทําในสิ่งที่เราคิดเรารู้ว่าเราคิดอะไรไม่ดีสารพัดไม่ดีทั้งโลกอย่าไปพิมพ์แล้วก็ส่งต่อโอเคไหมครับนี่คือชีวิตประจำวันเราอยู่ในกรอบนี้ให้ได้จะอยู่สบายมากด้วยครับโอเคนะรู้จักลุงออกต้องเอาภาษานี่เป็นไฮไลท์เอาไว้นะครับให้มันอยู่ในใจแล้วก็บอกลูกบอกหลานต่อไปด้วยครับนี่นะครับบอกลูกบอกหลานต่อไปด้วยมันจะได้สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่งั้นทะเลาะกันนะครับเด็กรุ่นใหม่ทะเลาะกันแล้วอยู่ได้ไหมนะครับเอาท่านสมมติท่านอยู่ใน60 70หรือ80ปีจะอยู่ไหนทีนี้เห็นไหมครับเราต้องใช้วิธีนี้อย่าให้คนรุ่นหลังทะเลาะกันเพราะคำพูดเราเพราะคิดมีดีแล้วพูดไงข้อเขียนของเราคนไหนเขียนหนังสือผมเขียนหนังสือให้คนอ่านมาก่อนนะที่พูดใช่ไหมครับนี่โอเคนะครับปวดท้องใช่ไหมคุณวุฒิพงศ์นะครับลุงครับแก้ไงครับพอปวดท้องปวดท้องเนาะฟังกันดีนะคุณวุฒิพงศ์ปวดนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยโทรมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยเอาโทรศัพท์ไปไหนไม่รู้นี่นะดื่มน้ำไว้ก่อนค่อยๆกดๆครับโกยท้องแล้วดื่มน้ำดื่มอย่าดื่มมากดื่มก๊อปเดี๋ยวกั้นหายใจสูดหายใจปื้ดเข้าไปกลืนกลืนเหมือนกลืนน้ำนี่นะครับแล้วก็ขมแหววท้องไม่เกิน3ครั้งนะครับที่ว่านี่หายลุงออกบอกให้ทำต้องทำนะครับต้องทำนะครับเมื่อขอความช่วยเหลือแล้วแนะนำแล้วต้องทำนะครับหายแน่ๆด้วยอ่ะโอเคไหมจะบอกให้ทราบไว้นะครับหายแน่นอนด้วยมันเป็นเรียลไทม์นะฮะในการคุยเป็นเรียลไทม์นะครับโอเคไหมคุณวุฒิพงศ์นะโทรมาเดี๋ยวนี้เลยเช็คเลยครับว่า02985ย้ำ02985 9886กดเลยท้าไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรวัดกันตรงนี้เลยวัดความสามารถกันเลยเวลาเนี่ยฟันต่อฟันตาต่อตาไปเลยนะครับพวกปวดไม่ปวดเนี่ยเอารีบโทรมาแล้วคุณวุฒิพงศ์กำลังท้าทายกันอยู่เวลานี้ครับให้มันถึงตัวไปเลยนะครับเพราะมันมีตัวเป็นๆให้ได้คุยกันอยู่เวลานี้แล้วไม่ต้องมาใช้อาจารย์บางทีเสียเวลาวิชาชีพที่ใช้คำว่าอาจารย์บางทีมันสุดคือวิชาแพทย์บอกให้ก็ได้
ยิ่งนักจิตวิทยาบอกแค่กระดาษใช้มากที่สุดบอกให้ทราบไปเลยนะโอเคไม่มีใครถามต่อนะตกลงไม่โทรนะคุณวิทพงษ์นะผมกำลังรออยู่นะครับ02985โอเคมันทำงานได้อยู่นะครับ02985986แล้วเช็คเลยฮะทันทีเลยมันจะได้พิสูจน์กันดื้อๆอย่างเงี้ยไปแล้วเอาไงกันเอาโอเคเขียวดู เอาแล้วผมจะเริ่มดูหน้าจอทางด้าน YouTube แล้วนะครับมีใครบ้างอ้าวโทรเลยครับคุณวุฒิพงศ์ครับโอเคเมื่อกี้พวกสิ่งของปลูกเสกเข้าไปในรถเดี๋ยวไปในห้องนะครับมันเหม็นมันเน่าทำให้เราไม่สบายตัวถูกต้องครับเอาทิ้งไปไกลเด้อนะครับคุณแก้วตานะครับผมตามหาปัญญาตามแนวทางของลุงหงอครับก็ค่อยๆฟังครับเพราะว่าภาษาผมถ้าคนที่ยังใหม่ๆอยู่นะฮะมักจะฟังไม่ทันมักจะฟังไม่ทันนะแล้วก็ฟังแล้วทำเข้าใจไม่ทันประมาณนั้นครับผมก็พยายามให้ช้าอยู่นะครับโอเคนะนั่นแหละ เอาหูฟังไว้ด้วยนะครับคุณไหนจะช่วยนะฮะไม่ช่วยทางโทรศัพท์ก็ใช้หูฟังนะครับสมอลทอล์กเตรียมไว้ครับคนไหนที่มีสุขภาพไม่ดีเพราะเสียงผมจะปรับให้เองนะครับไม่ใช่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันไปทำปฏิ มันทำปฏิกิริยายังไงกับตัวท่านเองมันหายไปได้เพราะอะไรมันไม่ใช่มาความเชื่อผมไม่ต้องการให้ใครเชื่อต้องการให้คนทุกคนเข้าใจมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆโทรศัพท์เป็นวิทยาศาสตร์นะครับอย่าลืมแม้กระทั่งสื่อสารที่เราใช้อยู่เวลาเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอย่าลืมใช่ไหมครับนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวันนี้เป็นเครื่องมือของทางจิตศาสตร์นะเป็นเครื่องมือแล้วแน่นอนนะครับยิ่งจะเป็นเรียลไทม์เท่าไหร่ยิ่งเป็นเครื่องมือดีมากนะครับเรียลไทม์มันแปลว่าต้องรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่เกิน3ปีไม่เกิน2ปีครึ่งพูดกันมาแล้วมานานพอสมควรแล้วนะครับโอเคไหมมีใครเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะผมรอคุณวุฒิพงศ์อยู่นะครับบุญคืออะไรคำตอบนะครับบุญนะฮะบุญคืออะไรคำตอบนะครับบุญคือความเข้าใจสิ่งใดๆก็ได้ในรอบข้างเราถ้าเราเข้าใจสิ่งใดได้รวดเร็วทันใจแปลว่าเรามีบุญนะครับคนมีบุญก็คือคนที่มีปัญญาผมใช้คำว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานะครับนี่คำจำกัดความของคำว่าจิตนะฮะจำนิดนึงครับภาษาพวกนี้จำไว้ก่อนครับจำไว้ก่อนเขียนไว้ข้างฝาไว้ก่อนครับวันนี้ไม่สะดุดไม่เป็นไรเขียนไว้ข้างฝาไว้ก่อนย้ำจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาหน้าวันนี้ถามว่าบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจ
เราเข้าใจสิ่งใดๆง่ายๆรอบข้างเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้ได้ไวเรามีบุญเพราะฉะนั้นคนที่เขามีบุญเขาจะเรียนรู้อย่างได้ไวเพราะว่าเขามีปัญญาโอเคไหมครับนั่นแหละคือคนเก่งเนี่ยบุญของเขาบุญของเขาโอเคไหมยอมรับจะครับเรื่องบุญนะครับเพราะบาปกับบุญก็พูดกันมากันไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับกลุ่มศาสนาทุกศาสนาพูดเรื่องบาปเรื่องบุญมาตลอดนะครับแค่นะแต่ลูกหงอกมาอธิบายก็ว่าบุญคืออะไรนาทีนี้ผมบอกบุญคือความเข้าใจอย่างลูกหงอกพูดจาทำให้ท่านเข้าใจง่ายใดๆนะผมก็ย่อมมีบุญมากกว่าที่ทำให้ท่านเข้าใจสิ่งใดๆง่ายโอเคไหมครับเห็นไหมมันที่จะไปด้วยกันได้ตรงนี้โอเคไหมครับลูกหงอกต้องมีบุญมากกว่าถ้าปัญญาก็ต้องปัญญามากกว่าล่ะครับจึงทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายและหลายมิติโอ้ไหมครับอิ่มไหมภาษานี้อิ่มไหมครับหรือว่ายังไม่เก็ตไม่เป็นไรวันนี้ไม่เก็ตไม่เป็นไรไม่เก็ตอินทูไม่เป็นไรครับวันต่อไปยังมีอยู่เนาะเอาละผมก็รออยู่แล้วนะไม่มีใครส่งมาแล้วไงต่อที่เนี่ยคุณสมชัยผมปัสสาวะไม่คล่องขัดเป็นบางครั้งเคยมาหาลุงหงอกแล้วหนึ่งครั้งที่พระนั่งเก้าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาไม่ต่อเลย เอาก็ดื่มน้ำครับน้ำเป็นยานะครับน้ำที่ผมพูดเป็นยาจับไว้ได้เลยครับน้ำนะคนไหนต้องการน้ำก็จับน้ำมาไว้น้ำทุกอย่างเป็นยานะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนี้ก็บ้านใครบ้านใครเพราะ3 ทุ่มครึ่งแล้วครับผมอ่ะพรุ่งนี้ ท่านที่อยู่ YouTube นี่เยอะนะเนี่ยเยอะมากด้วยนะครับยินดีด้วยครับสำหรับท่านอยู่ YouTube นะฮะส่วนทางด้าน Facebook ก็โอ้โหไม่ใช่น้อยนะเนี่ยยินดีครับก็แปลว่ามาถึงนาทีนี้อย่าลืมกด Subscribe กดอะไรติดตามอะไรพวกนี้นะครับกดกระดิ่งกดระฆังกดกระดิ่งนะครับนะฮะแล้วก็จะถ้าบทความใดหรือว่าถ้าคลิปใดถ้าท่านฟังโดยรวมแล้วมันให้ประโยชน์พี่นาให้ได้แล้วส่งต่อเพื่อนมิตรแชร์ก็เรียกว่าแชร์เนาะแชร์มันเข้าไปมันจะได้ขยายผลนะครับไม่ใช่ลุงหงอกอยากดังนะลุงหงอกอยากช่วยเหลือทุกคนเพราะลุงหงอกมันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมเป็นคนที่พูดเองนะว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวไหนก็ตามที่บอกว่าเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ทั้งครอบครัวเดียวไม่ได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยเป็นอาขาดเรื่องนี้โอเคไหมครับถ้าเข้าใจในสิ่งพวกนี้มันอยู่คนเดียวไม่ได้ครอบครัวใหญ่แค่ไหนก็อยู่ไม่ได้เอาป่ะมันอยู่กับคนอื่นกันเยอะแยะคิดไม่จบต่างหากเลยเพราะนั้นต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์เราเนี่ยมีแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมมีสิ่งที่ผมรู้ผมก็แบ่งปันไปเรื่อยแบ่งปันมา20 กว่าปีแล้วเรื่องนี้ครับทั้งทางด้านวิทยุมายุคนี้มันเป็นยุคของเฟซไลฟ์นะยูทูบไลฟ์อะไรต่างหากใช่ไหมครับแล้วยังมีเก็บเอาไว้ใน YouTube เลยแล้วคนรุ่นต่อไปเนี่ยเกิดมาแอ้นะวันนี้นะฮะจะมาได้เห็นลุงหงอกลุงหงอกมีชีวิตอยู่ด้วย30 ปีผ่านไปลุงหงอกยังมีชีวิตอยู่นะทำงานนี้ด้วยอ่ะไม่เชื่อคอยดูโอเครับรองว่ายังอยู่เพราะต้องการจะรอตอบคำถามคนรุ่นต่อไปนะครับถ้าผมฟังเสียงของลุงหงอกเป็นการฟังที่ถูกต้องหรือเปล่าครับครับถ้าหากว่าภาษานะครับภาษาไม่ตามภาษาไม่ได้ภาษาไม่เสียงผมเนี่ยอย่างนี้เลยครับเอาคลื่นเสียงจับเสียงไว้อย่างเดียว จับคลื่นเสียงอย่างเดียวนะครับทีนี้เสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษามันคือเสียงทีเนี้ยแปลว่าภาษากับเสียงแยกจากกันไม่ออกโอเคไหมครับถ้าจับเสียงเนี่ยคือจับเมนเลยอย่างเงี้ย
โอเคไหมอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับนั่นคือเสียงมันออกมาจากที่เดียวกันเนี่ยเสียงภาษาเห็นไหมครับมันเป็นทูอินวันอยู่นะครับเนี่ยวิธีทำความเข้าใจง่ายๆคือตรงนี้เองง่ายเหลือเกินครับโอเคไหมครับเนี่ยแต่ว่าก็จับภาษาให้มันเกิดความเข้าใจหลายๆอย่างหลายๆเรื่องหลายอย่างผมบอกผมจะมีหลายหลากมากลีลานะครับบอกให้ทราบแต่ทั้งหมดทุกลีลาทุกไม่เคยหลอกลวงใครบอกให้ทราบไม่เคยหลอกลวงเอาอะไรจากใครจะบอกให้ทราบว่านะครับ ละทางโลกเดินทางธรรมร่วมทำบุญกฐินกับเนนไหมครับเน่ เตรียมตัวจะออกพรรษาแล้วนะใครจะทำกฐินที่ไหนอย่างไรนะครับทำไปได้ตามอัธยาศัยโอเคเนาะสรุปไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทั้ง YouTube ทั้งยินดีครับบริการ2แพลตฟอร์มก็โอเคครับโอเคนะเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอาชีพมันต้องชอบนะครับจึงจะเรียกว่ามืออาชีพได้นะครับถ้าสมัครเล่นเปลี่ยนอาชีพถ้ารู้เป็นอาชีพซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับแล้วก็อย่าเลยนะอย่าทรยศกับอาชีพของตัวเองสิ่งนั้นคือความซื่อสัตย์จำครับนะก็ต้องนัดหมายคือนัดหมายนั่นคือมืออาชีพเขานะครับถ้าพลาดปุ๊บจะเสียทุกวันนี้มีคนเลือกเยอะมันมีตัวเลือกเยอะนะครับประกอบอาชีพทุกวันนี้จะลำบากกว่าก่อนเยอะเยอะมากเพราะมันมีคู่แข่งหรือตัวเลือกมันเยอะเพราะฉะนั้นการอาชีพมืออาชีพนั้นต้องมั่นใจเพราะมันต้องเลี้ยงทั้งตัวเองดูแลตัวเองทั้งครอบครัวเนี่ยมืออาชีพต้องช่วยตัวเองและครอบครัวด้วยเรียกว่ามืออาชีพนะครับงั้นซื่อกินไม่หมดคดไม่นานนะสิบอกให้จำครับภาษานี้ต้องจำอย่าทรยศกับอาชีพของตัวเองถ้าหากว่าขับรถแท็กซี่อาชีพตัวเองหนึ่งอย่าให้ผู้โดยสารเขาตกใจแปลว่าอย่าเหยียบเบรกแรงอย่าหลบหมูหมาเร็วแรงมืออาชีพต้องคนนั่งต้องสบายตัวสบายใจโอเคไหมครับแล้วก็เส้นทางใช่ไหมครับถ้ามีใจที่จะทั้งที่รู้เพราะมืออาชีพจะไปทางไหนก็ต้องบอกผู้โดยสารครับผมมีทางเลือกแค่3ทางครับ1 2 3 4เห็นไหมครับไม่รู้ต้องบอกว่าไม่รู้ไปส่งผู้โดยสารนะแล้วขอร้องผู้โดยสารเขาบอกทางนะครับไม่ใช่ขึ้นไปนั่งแล้วก็เป็นต่อไม่เอาครับใช่ไหมนั่นมืออาชีพถ้าหากว่าผู้โดยสารก็พอใจเขาขอเบอร์โทรศัพท์วันใดคดีเรียกใช้ได้ขาประจำนะจ้าเห็นไหมครับนี่คือมืออาชีพเขาจะคิดอย่างนั้นใช่นะทุกอย่างที่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างเช่นแท็กซี่อย่าลืมร้อยร้อยทุกทีนะบอกให้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองนะครับแล้วจะมีความมั่นคงต่อไปนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอรับพอเนาะถ้าจะเป็นการดูแลสิ่งของที่หามาได้ขอเ
ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินธนาคารรวมทั้งญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงโอเคนะแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม